ตั้งท้องลูกคนแรกหลังไปเรียนการบินเปิดรายได้ฟ้ายงวรีรวยล้นฟ้าขับเครื่องบินแทนรถยนต์ก่อนอื่นเลยทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวฟ้ายงวรีด้วยค่ะที่ล่าสุดทางค่ายต้นสังกัดอย่าง GMM TV ได้ออกมาเปิดเผยว่าบริษัท GMM TV จำกัดขอประกาศข่าวดีของนักแสดงสาวฟ้ายงวรีอนินบนว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกซึ่งขณะนี้ฟ้าพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่และครอบครัวของฟ้าและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีมากมายค่ะสำหรับฟ้ายงวรีก่อนหน้านี้เธอได้บินไปเรียนต่อด้านการบินที่สหรัฐอเมริกานะคะและแม้ว่าจะไม่ค่อยเผยโฉมหน้าแฟนหนุ่มให้ได้เห็นกันสักเท่าไหร่แต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาวฟ้าก็ได้โพสต์คลิปสั้นๆคู่กับแฟนหนุ่มฝรั่งสุดหล่อซึ่งเป็นพ่อของลูกในท้องของเธอนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับรายได้นักบินพาณิชย์ของสาวฟ้านั้นก็จะอยู่ที่หลักแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะ